มาเป็นดาวลายขายตรงกับข้าไหมข้าไม่สนขยายวงจรเวทพลังเหนือมนุษย์ทุกอย่างของนายมันก็มาจากขวดยาถอดกรอออกแล้วคุณจะเหลืออะไรสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยชื่อย่อปอได้บริเวณหน้าห้องครัวในบ้านครับให้การรับสารภาพหยิบไม้แขวนเสื้อขึ้นมาครับแล้วหัวใส่ในปอไม่ยั้งสวัสดีครับผมโปรกระลำดอกครับวันนี้ผมมีไมโครโฟน USB Condenser HyperX Podcast S มานำเสนอครับกล่องมันหน้าตาแบบนี้นะครับเปิดกล่องภายในกล่องก็จะมีไมโครโฟน HyperX Podcast S ตัวนี้มาพร้อมกับช็อคเมาส์แล้วก็ขาตั้งสายสัญญาณเป็นแบบ USB Type C อันนี้เสียบเข้ากับไมค์อีกด้านเป็น USB อันนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยเป็นแบบ Plug and Play เสียบไปใช้การได้เลยแล้วก็จะมีหัวแปลงนะครับสำหรับไปเสียบเข้ากับขาตั้งไมค์ประเภทอื่นๆแล้วก็มีเหมือนใบแสดงความยินดีที่เข้ามาเป็นครอบครัว HyperX ด้วยนะครับก็คู่มือเรามาเริ่มกันที่ลักษณะทางกายภาพกันก่อนนะครับไมโครโฟนมีความยาวประมาณคืบหนึ่งของผมนะฮะมันจะประกอบมาพร้อมกับช็อคเมาส์ built-in anti-vibration ช็อคเมาส์นะครับก็คือกันสั่นได้ก็สามารถตั้งโต๊ะได้เลยด้านบนของไมค์นะครับด้านบนของไมค์ก็จะเป็นปุ่ม mute อันนี้เป็น tap to mute นะฮะแค่สัมผัสไม่ต้องกดตึ๊กกักตึ๊กกักนะฮะสัมผัสก็ปิดได้เลยด้านล่างครับเป็น volume input volume นะครับสำหรับตั้งค่าเสียงขาเข้านะฮะแล้วก็มีขาตั้งปิดได้ปลดเกลียวแล้วก็ขยับได้นะครับด้านหลังข้างบนก็จะเป็นปุ่มปรับรูปแบบในการรับเสียงนะครับซึ่ง HyperX Podcast S ตัวนี้เนี่ยรับเสียงได้ถึง4รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ด้านล่างครับก็จะมีช่องเสียบสายสัญญาณเป็น USB Type C แล้วก็จะมีช่องเสียบเฮดโฟนอันนี้สามารถมอนิเตอร์เสียงขณะที่เราอัดเสียงไปด้วยได้นะครับก็คือเสียบแจ็คใช้หัวแจ็คแบบ 3.5 มิลลิเมตรหัวโฟนเล็กแจ็คเล็กอะเนาะเสียบจึ๊บสามารถมอนิเตอร์ได้เรียลไทม์นะครับมาลองต่อกันเลยดีกว่า USB Type C ชึบนี่ผมขออนุญาตต่อเข้ากับ USBโอ้ไฟติดละมันเตี้ยไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเสริมกล่องกันเสริมกล่องแล้วและนับจากวินาทีต่อไปนี้เสียงที่ท่านจะได้ยินมาจากไมโครโฟน HyperX Podcast S พอเราต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วไฟมันก็จะติดแบบนี้ครับไฟ RGB สวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับด้วยความที่ Podcast S เนี่ยเป็นไมโครโฟนแบบ plug and play นั่นก็คือเสียบปุ๊บถ้าไฟติดคุณสามารถใช้ไมค์เนี้ยอัดเสียงได้แล้วนะครับซึ่งก็ไปอัดผ่านทางสารพัดโปรแกรมที่คุณใช้ในการบันทึกเสียงได้ต่อกันที่ด้านบนฮะปุ่ม mute ที่อยู่ข้างบนถ้าเรากดมันก็จะ mute แค่แตะก็ได้ฮะมันคือ tap แค่แตะก็พอแตะอีกครั้งเสียงก็จะกลับมาแน่ละครับมันก็จะเป็นปุ่มมิวนะครับสังเกตง่ายๆฮะถ้าเกิดกดมิวแล้วมันมิวเมื่อไหร่ไฟก็จะหายไปนะครับพอกดอีกครั้งไฟกลับมาก็กลับมาอัดได้เหมือนเดิมต่อกันที่คุณสมบัติที่ผมชอบมากของ HyperX Podcast S ตัวนี้นะครับก็คือรูปแบบการรับเสียงครับสามารถทำได้ถึง4รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมีรูปแบบคาร์ดิออยด์ไบไดเรคชั่นอลออมนิไดเรคชั่นอลและก็สเตอริโอเดี๋ยวมาลองกันทีละแบบไปแล้วกันนะครับอันแรกเลยขวาสุด bidirectional นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นวงกลมชนกันนี่นะครับ bidirectional เนี่ยก็คือรับเสียง2ทางนั่นก็คือด้านหน้าของไมค์นะครับแล้วก็ด้านหลังของไมค์กาลัมดอกนะนี่คือรูปแบบbidirectional รับเสียง2ทางหน้ากับหลังถ้าถามว่าเหมาะกับอะไรนะครับก็ใช้กับการสัมภาษณ์ก็ได้ฮะคนฝั่งหนึ่งนั่งด้านหน้าของไมค์อีกคนนั่งด้านหลังของไมค์จะรับเสียงได้ทั้ง2ทางเสียงก็จะชัดเหมือนกันรูปแบบต่อไปฮะอันถัดมาอันนี้คือรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิออยด์คาร์ดิออยด์ก็คือรับเสียงทางเดียวทางด้านหน้าด้านอื่นของไมค์เนี่ยเสียงมันก็จะเบากว่าด้านหน้านะครับ
ครับกะหล่ำดอกถ้าพูดในด้านอื่นเสียงก็จะเบาแต่ถ้าเป็นด้านหน้าก็จะชัดนะฮะอันนี้คือแบบคาร์ดิโอยรับเสียงทางเดียวก็เหมาะกับการเนี่ยแหละครับพูดทางเดียวก็เหมาะกับการไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ภาคเสียงสตรีมมิ่งหรืออะไรก็ตามเออโอเคอ่ะไปรูปแบบต่อไปรูปแบบต่อมาครับ Omni Directional รับเสียงรอบด้านของไมโครโฟนฮะไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังรอบด้านเลยมันรับเสียงเป็นวงกลมเลยกะหล่ำดอกรับเสียงได้รอบทางอันนี้ก็เหมาะกับการบันทึกเสียงจากรอบด้านอ่ะคืออาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบหมู่คณะนะฮะคุณอาจจะถ่ายหรือแบบจัดพอดแคสต์แบบคุยกันหลายๆคนก็นั่งมุมไหนก็แคบพูดให้หันหน้าหันปากก็หาไมค์แล้วก็พูดก็จะรับเสียงได้จากทุกทางเลยอ่ะมารูปแบบสุดท้ายรูปแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษหน่อยก็คือรูปแบบการรับเสียงแบบสเตอริโออ่ะอันนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ลองเปิดลำโพงเนาะที่มันแยกเป็นระบบสเตอริโอได้ซ้ายขวาหรือว่าจะใส่หูฟังก็ได้นะฮะจะได้ยินชัดหน่อยก็คือรูปแบบสเตอริโอเนี่ยมันจะรับเสียงแบบแยกทิศทางให้เราเลยนั่นคือถ้าเสียงเข้าทางฝั่งซ้ายเราก็จะได้ยินทางหูซ้ายเข้าตรงกลางเสียงก็จะได้ยินสองหูเข้าทางฝั่งขวาก็จะได้ยินเสียงทางด้านขวาด้านหลังไม่มีด้านหลังไม่มีเย้ทั้งใสไอซิคยี่ยูให้แหลกคือโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเย้ทั้งใสไอซิคยี่ยูให้แหลกคือรูปแบบการรับเสียงแบบสเตอริโอและนั่นก็คือแพทเทิร์นการรับเสียง4รูปแบบของ HyperX QuadCast S นะครับผมจะนำมันมาทดสอบใช้งานในรูปแบบต่างๆจะเป็นยังไงไปดูกันถึงจะเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกแต่ว่าข้าน่ะเกลียดเจ้าเข้าแล้วล่ะงั้นเหรอข้าเองก็เกลียดมนุษย์ที่อ่อนแอเหมือนกันดูเหมือนว่าเจ้ากับข้าจะมีความคิดที่ต่างกันน่าดูข้ามีข้อเสนอให้เจ้ามาเป็นดาวไลน์ขายตรงกับข้าไหมล่ะข้าไม่สนมาเป็นดาวไลน์ข้าซะเถอะเขียวจูโร่ถ้าเป็นแล้วจะหาดาวไลน์เพิ่มอีก100คนหรือ200คนก็ทำได้ไม่ว่ามีเหตุผลอะไรข้าก็จะไม่เป็นดาวไลน์เจ้าเด็ดขาดงั้นเหรอขยายวงจรเวทข้าสังหารอสูรขายตรงสู้ชีวิตถ้าไม่ยอมเป็นดาวลายข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าซะนายมันก็แค่หนูทดลองในแลบโรเจอร์พลังเหนือมนุษย์ทุกอย่างของนายมันก็มาจากขวดยาอ๋อเหรอพ่อขาใหญ่ได้ชื่อเกราะเหล็กยังคุณถ้าถอดเกราะออกแล้วคุณจะเหลืออะไรนี่ล้วนข่าวชาวบ้านวันนี้นะครับเกิดเหตุลักทรัพย์ขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในครัวเรือนหรือเรียกสั้นๆว่าพันระเมียสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยชื่อย่อปอเจ้าของเพจชื่อย่อทพกรดได้บริเวณหน้าห้องครัวในบ้านครับโดยจับได้พร้อมของกลางครับเป็นเงินสดจำนวน42บาทอยู่ในมือของนายปอเบื้องต้นครับผู้ต้องสงสัยให้การปฏิเสธแต่หลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในครัวเรือนได้ทำการสอบสวนหรือเรียกให้เห็นภาพชัดๆว่าข่มขู่เป็นเวลากว่า30วินาทีนายปอครับก็ให้การรับสารภาพโดยนายปอบอกว่าเงิน42บาทนั้นเป็นเงินที่ตนได้แอบซุกซ่อนจากภรรยาไว้มาเป็นเวลากว่า3เดือนครับสะสมมาทีละบาท2บาทจากเงินทอนเวลาภรรยาใช้ให้ไปซื้อของโดยซ่อนไว้ในซอกบานประตูตู้กับข้าวที่อยู่ในห้องครัวในบ้านครับนายปอบอกว่าขณะเกิดเหตุตนได้แอบย่องเข้ามาในห้องครัวหวังจะนำเงินสด42บาทที่เก็บหอมรอมริบซุกซ่อนเอาไว้เนี่ยออกมาเพื่อที่จะนำไปซื้อชานมไข่มุกมาดื่ม
แต่ก็มาโดนจับได้ซะก่อนหลังจากได้ฟังคำรับสารภาพจากนายปอเนี่ยพันรเมียเอ้ยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในครัวเรือนก็ได้หยิบไม้แขวนเสื้อขึ้นมาครับแล้วหัวใส่นายปอไม่ยั้งทำให้เรื่องนี้แม้จะขึ้นต้นด้วยคดีลักทรัพย์ครับแต่อาจจะไม่ได้จบลงที่โรงพักแต่เป็นโรงพยาบาลแทนครับว้าวและนั่นก็คือเสียงที่ได้รับการบันทึกโดย HyperX Podcast S ตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านการปรับแต่งเสียงแต่อย่างใดและใครที่สนใจอยากจะได้ HyperX Podcast S ไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์สตรีมมิ่งหรือว่าจะไปพากย์เสียงเหมาะกับการใช้งานบันทึกเสียงทุกรูปแบบครับ Plug and Play เสียบแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องผ่าน Audio Interface สนนราคาอยู่ที่ 5,990 บาทหาซื้อก็ได้ครับตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นเลยใครสนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อกันสำหรับวันนี้กลัมดอกรีวิวต้องขอลาไปก่อนบาย